คนน้องเจี๊ยบคนเดียวจำผิดจำถูกอ้าวใครเนี่ยแสนชัยถอดมงคลให้แสนชัยเหรอครับผมพ่อใช่ฮะพ่อเขาบอกเนี่ยครับผมโอ้คุณหล่อนะพ่อหล่อนะสำเนาถูกต้องโอ้โหอย่าพาคิดจะไปตรวจดีเอ็นเอที่ไหนเชียวไม่ต้องเลยพ่อลูกเหมือนกันเลยฮะเอาละวันนี้ดูที่ว่าจะเอาเขาลงหรือเปล่าครับตัวตึงเป็นทะเลเขาบอกว่าแสนชัยเหรอแสนชัยแหมรอดูครับชกกันในรูปแบบของสวมรวมครับแสนชัยอยู่สารคามใช่ไหมอย่าลืมนะครับวันศุกร์ที่12เมษายนครับมีอะไรที่นั่นสถานีโรงเรียนเก่าผมเองโรงเรียนนารีนุกูลครับจัดงานคืนสู่เหย้าชาวกรมท่าชมพูครับทุกปีเลยทุกปีเลย12เมษายนโอ้โหนี่มีอะไรบ้างที่นั่นเพียบมีคอนเสิร์ตไหมไปเจอมิสเตอร์ป๋องได้เจอมิสเตอร์ป๋องคนเดียวคุ้มทั้งงานรุ่นไหนรุ่นไหนทุกรุ่นเลยไปรวมกันมิสเตอร์ป๋องจบรุ่นไหนรุ่น93ไปกันนะเพื่อสถาบันบ้านเราครับแหมอยู่ที่ไหนก็อย่าลืมสถาบันบ้านเกิดนะฮะมาดูคู่นี้ครับสายกับขวาแหมส่วนสูงนี่สูงสีครับเอาเรียกง่ายๆว่าจอสัวแล้วกันเนาะจอสัวนั่นแหละจอสัวจอสัวอ้างแหมจอสัวไม่ชัวก็ไม่ออกครับโดนแข้งซ้ายไม่ออกมาสิมาอะไรหรืออะไรโอ้โหโอ้อย่างที่พี่โจเรียนมาจริงๆครับว่าไม่กลัวแข้งของแสนชัยโอ้นี่มันสักอะไรมาอย่าไปตีเขาตีเขาปังอาจขึ้นมาทันทีอย่างนี้เหรอหมัดขวาไปครับถ้าเกิดกลัวเมฆข้ามแม่น้ำสารวินมาโอ้โหเขี่ยขาหน้าครับสวยครับนี่ครับจิ้มหมัดได้ทีนึงลดไปเลยโอ้แกตัวตึงจริงๆครับโอ้แกไม่สนทีละไข่ลงครับลุยอย่างเดียวลุยนะฮะจอสัวครับลุยต่อนี่เข่าขวาครับจอสัวชัยหันมายิ้มให้ภรรยาด้วยโอ้ยปีกซ้ายสวยโอ้ยแลกศอกครับอย่างนี้ผมว่าต้องเจอแสนชัยหนักแน่ครับถ้ายั่วอารมณ์แบบนี้นะโอ้ยแทงซ้ายนะครับขณะที่จอส่วนเลือกที่จะออกหมัดครับศอกขวาครับแทงเข่าซ้ายแลกลิ้นแลกลิ้นแลกชัยแลกลิ้นอาทีหน้าโอ้ยอย่างนี้ก็แจ๋วดีครับก็มาดีครับแบบนี้วางแข้งขวาจอสัวจอสัวเตะขวาเจอเข่าซ้ายของแสนชัยเข่าซ้ายครับแสนชัยสับศอกขวาครับยังไหวยังแลกหินขึ้นยังแลกหินขึ้นยังไม่เคยเห็นใครต่อสู้กับแสนชัยแล้วยั่วอารมณ์แบบนี้ครับโอ้หมูไม่ควรน้ำร้อนครับโอ้ยไหวไหมน้ำไปอย่างนี้ต้องน้ำครับไม่น้ำด้วยผมไม่เป็นไรอ้าวยังต่อยอยู่แหมใครที่กรรมการจะนับผมว่าเก่งงงอยู่นะตอนนี้งงแก้เขินเตะขวาต้องโดนซ้ำอีกสักดอกนึงฮะโอ้ยโดนหนักนะโอ้แต่แกทนนะหัวจิตหัวใจแกทนนะจอสัวเตะขวาครับจอสัวแสนชัยซ้ายต้องโอ้ยเข่าซ้ายนี่แทงเจ็บนะครับศอกขวาครับแทงเข่าซ้ายสับศอกขวาครับโอ้ยเตะเข้าก้านคอเลยครับนี่ไงตรงนี้ไงครับอย่าไปยั่วเขาเรียบร้อยจอสัวโอ้ก้านคอครับซ้ายก้านคอตาค้างไปเลยฮะบอกแล้วอย่ายั่วเขาครับนี่ฮะปกติเป็นคนที่ต่อยมวยสมูทมากฮะแสนชัยแต่ด้วยเจอคู่ต่อสู้ที่แบบยั่วอารมณ์แบบนี้ก็ต้องเล่นอย่างหนักเจ็บๆแบบนี้ครับตาค้างไปเลยฮะโอ้ยฟื้นแล้วครับนี่ครับมวยเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นก็ได้ถ้าหากไม่ระวังตัวจอสัวจะบอกว่าพลาดเองด้วยโอ้ยตีหัวตัวเองเสียดายฮะไม่ได้ครับเจอกับยอดมวยแห่งสยามเล่นแบบนี้ไม่ได้ฮะต้องป้องกันตัวทุกวินาทีต้องครับมาดูครับแลบลิ้นเหรอแลบลิ้นครับแลบลิ้นเหตุเกิดจากแลบลิ้นครับยังครับผีปอบจะกินตับนี่ไงบาทาเลยบาทาลูกพักตาเขเลยทีเดียวโอ้โหดูจังหวะนี้ครับอันนี้ซ้ายขึ้นก้านคอครับอันนี้ยังถือว่าโดนนวมนะครับโดนนวมนะดอกแรกนะนี่เป็นดอกแรกโอ้ครูอามสะใจครับแล้วสองลูกนี้โดนครับสับต่อขวาครับแล้วเข้าเบรกแล้วก็แทงเข้ายังไงแล้วสองอีกทีสองอีกทีหนึ่งแล้วยังไม่พอยังไม่พอแล้วยังไม่พอแล้วเปี้ยงเขาให้โอ้โหหัวลงตามแข้งครับเกินทนครับขาพับครับลูกนี้ดูอีกครั้งหนึ่งฮะช้าๆชัดๆครับเข้าซ้ายเข้าซ้ายไปก่อนครับสองอีกทีขวาครับอันนี้ลูกสูตรแล้วนะลูกสูตรของแสนชัยแล้วการขอลูกนี้เด็ดขาดเหลือเกินครับ
ายท้องปานงางไปเลยครับเลยกาดขึ้นมาโดนที่กกหูครับหงายท้องปานงางครับจอซัวอารมณ์เหมือนไม้หน้าสามฟาดที่หัวแล้วก็ปาดคอเรียบร้อยโรงเรียนแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมโอ้ยเมียเมียดีใจกว่าใครโอ้ยเด้ง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 โอ้ยทุกคนชูมือและปรบมือครับเจ็บตัวน้อยพรุ่งนี้เดินทางไปดูบัตรเราก็ต้องประกาศคู่สุดท้ายหน่อยแล้วกันนะครับและผู้ชนะนะครับ The winner is สัญชัย PK สัญชัยมวยไทยเย้ยินดีด้วยนะครับกับผู้ชนะนะครับและเป็นกำลังใจกับผู้ที่พ่ายไปในวันนี้ไม่เป็นไรนี่คือคนมวยแห่งสยามนะครับที่โชว์ความภาคภูมิใจนะฮะจากนักมวยพม่านะครับอยากถ่ายรูปกับพี่สัญชัยฮะนี่เป็นขวัญใจของทุกคนจริงๆที่รักมวยไทยนะครับลีลาสวยงามเหลือเกิน